การเลือกตั้งที่แปลงบางทีต้องเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพรรคประชาธิปัตย์เองก็ที่มีผู้ว่าคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซึ่งพรรคก็วันนี้ก็ประกาศยังไม่ประกาศตัวเป็นทางการนะครับแต่ว่าตำแหน่งนี้ก็มีการจองไว้แล้วของท่านชายสุขุมพันธุ์นะครับซึ่งพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเองก็เมื่อวานนี้วันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือคุณหญิงหน่อยนะครับก็ประกาศผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าจะถอนตัวจะไม่ลงแข่งขันแล้วสสกพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ประกาศสนับสนุนพลตำรวจเอกพงษ์ชาติ พงษ์เจริญนะครับรองผบ.ตร.และก็เลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทั้ง2พรรคยัง2ส่วนยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าพยายามจะเคลียร์กันเองฝ่ายเพื่อไทยก็ยุส่งพรรคเพื่อไทยกันว่าคงท่านชายสุขุมพันธุ์คงกินแน่หรอก็ไม่ได้เพราะว่าขณะนี้ยังไม่ประกาศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็เล่นเกมสวนกลับเหมือนกันว่าตัวเลขโพอะไรก็ตามเนี่ยต้องวัดกันอีกทีว่ามาแน่หรือไม่มาแน่ระหว่างเพราะว่าโพแต่ก่อนนี่ก็บอกว่าคุณนิ่งหน่อยเนี่ยคะแนนนำส่วนวันหลังมามีโพอีกโพนึงบอกว่าคุณพงษ์สภัทรเนี่ยประชาชนสนใจแล้วก็ตอบรับมากนะครับก็มีหลายมุมมองในเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่านะครับคือพูดถึงเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าที่จะมาถึงเนี่ยครับครับถึงตอนนี้เนี่ยทั้งสองพรรคก็ยังพูดง่ายๆก็คือยังรู้ดูท่าทีกันอยู่นะครับครับดูท่าทีกันโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับผมเข้าใจว่าจะเป็นฝ่ายที่ดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เองน่าจะมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเท่าที่ฟังจากข่าวนะครับครับดูเหมือนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีขั้นตอนในการที่จะเลือกใครเนี่ยครับดูคู่แข่งก่อนยังต้องผ่านเวทีที่ประชุมพรรคครับต้องผ่านสกสขอะไรต่างซึ่งมีกระบวนการของพรรคอยู่เห็นว่าก็ให้คุณบัญญัติบรรทัดฐานประธานกรรมการที่ปรึกษาเป็นประธานค่อนข้างมีขั้นตอนค่อนข้างมีระเบียบค่อนข้างเคร่งครัดในเรื่องของขั้นตอนระเบียบอะไรพวกนี้นะครับไม่เหมือนเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยประเด็นจะมาอยู่ที่ตัวบุคคลว่าพรรคจะเลือกใครที่จะลงแข่งครั้งนี้แล้วเลือกใครก็เพื่อที่จะให้การเลือกนั้นเนี่ยไม่ทำให้พรรคแตกแยกด้วยครับทำให้พรรคเนี่ยเดินต่อได้อย่างเป็นเอกภาพได้ยังไงครับเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าในเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงกทม.เนี่ยก็มีหลายส่วนที่พยายามที่จะมาช่วงชิงกันในการกำกับดูแลกทม.ครับนักการเมืองมีหลายคนอย่างทางสารวัตรเหลิมเนี่ยนะฮะครับก็เป็นตำแหน่งที่อยากเข้ามามีบทบาทในการที่จะดูแลกทม.โดยแบ่งโซนกทม.เป็นฝั่งโซนกทม.กับฝั่งกทม.เลยอะไรตรงนี้นะครับจากเดิมที่คุณสุรารัตน์เนี่ยดูทั้งหมดนะครับแล้วสกสขส่วนใหญ่ก็เป็นของกลุ่มของท่านคุณสุรารัตน์มาก่อนนะครับงั้นในเมื่อการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของสกสขในกทม.เนี่ยที่อยากให้คุณสุรารัตน์ลงคือเป็นหัวเป็นแม่ทัพนะครับในการสู้ศึกทางการเมืองที่จะหลายๆเรื่องนะครับในกทม.เนี่ยแต่คุณยิ่งสุรารัตน์เองก็ต้องตัดสินใจในทางที่พรรคเห็นเป็นยังไงด้วยซึ่งในพรรคเองก็มีหลายกลุ่มกวนมีหลายพลังที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปเบื้องต้นจึงค่อนข้างที่จะออกมาที่พลตรีเอกพงษ์พัฒน์ครับพงษ์เจริญครับนะครับขณะเดียวกันทางคุณหญิงสุรารัตน์เองเนี่ยก็จะต้องหาวิธีที่จะทําให้พรรคไม่แตกแยกทําให้พรรคไม่มีปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นการที่คุณสุรารัตน์เขียนลงใน Facebook ของตัวเองในเรื่องของการถอยยังไงเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็
น่าจะค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับเพียงแต่เราเวลาว่าจะประกาศชื่อออกมาเท่านั้นเองว่าจะเป็นใครครับซึ่งชื่อที่หลังๆมานี้ก็ค่อนข้างที่คู่แข่งน้อยลงน้อยลงทุกทีแล้วก็เหลือตัวที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับครับต้องจับตาดูกันทีมงานครับ